จากการที่เจ้าที่ของเรามาตรวจพบสิ่งของผ้าแมสตัวนี้ฮะมันเป็นการเหมือนลักษณะรีไซเคิลเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อท่านมีความคิดเห็นยังไงครับตรงนี้ครับจากการที่ได้รายงานนะทางอำเภอพร้อมด้วยทางเจ้าที่ตำรวจนะครับได้มาตรวจสอบบ้านที่มีการรับซื้อผ้าอนามัยมานะครับจากการสอบถามนะครับเจ้าของนะฮะซึ่งตอนนี้เขาไม่อยู่นะครับได้ความว่าเขารับซื้อหน้ากากนะฮะจากโรงงานมาเพื่อที่จะมาคัดแยกรีไซเคิลไอเป็นพวกเม็ดพลาสติกหรือโลหะนะครับเพื่อส่งขายนะครับแต่จากการตรวจสอบแล้วนะครับมีลักษณะของการที่จะนำหน้ากากอนามัยนะฮะแบบมาใช้ในลักษณะคล้ายกับรีไซเคิลในหรือหน้ากากมือสองนะครับในส่วนนี้ก็ได้มอบให้กับทางภูมิกับนะครับแล้วก็สาธารณสุขอำเภอนะครับได้ไปตรวจสอบถึงข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่งว่าหน้ากากเหล่านี้นะครับมีต้นทางแล้วก็ปลายทางอย่างไรบ้างครับผมเดี๋ยวนายครับพฤติกรรมที่คาดว่าเขามาทำมันเป็นยังไงบ้างครับคิดไหมครับพฤติกรรมที่เห็นนะครับที่ตรวจพบนะฮะก็คือมีการนำหน้ากากอนามัยนะฮะหน้ากากอนามัยของกล่องมาคัดแยกแล้วก็คัดแยกแล้วก็ลักษณะเหมือนคล้ายกับเอามาทำเพื่อขายซ้ำอ่ะถ้าพูดตามตรงมีการเอามารีดนะฮะให้มันดูใหม่นะครับซักก่อนไหมมีซักก่อนมีลักษณะเหมือนเข้าเครื่องซักผ้ามีลักษณะเหมือนเข้าเครื่องซักผ้านะครับเราเนี่ยได้รับการแจ้งเบาะแสนะครับจากทางไลน์นะครับว่ามีร้านค้าของเก่าเนี่ยเก็บหน้ากากอนามัยไว้เยอะแล้วก็ขอให้มาตรวจสอบหน่อยนะครับวันนี้เราก็ลงมาตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นหน้ากากอนามัยใช้แล้วนะครับแล้วก็มีร่องรอยในการเอารีดเอาตัวรีดเนี่ยรีดนะครับก็เดี๋ยวทางเราจะขยายผลไปว่าวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการเนี่ยเก็บไว้เพื่ออะไรหรือนำมาทำอะไรนะครับเบื้องต้นก็มาเจอหลักฐานเท่านี้ก่อนนะครับกำลังขยายผลอยู่เบื้องต้นมีความผิดอะไรคืบหน้าไหมหนึ่งการที่ว่าไปแจ้งข้อหาก่อนเบื้องต้นนะฮะว่าไม่มีใบอะไรต่ออะไรมีนะครับก็ที่เขาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเดี๋ยวในทางกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราก็ดูหมดนะฮะว่าตั้งแต่หนึ่งเนี่ยมีใบอนุญาตค้าของเก่าหรือเปล่าแล้วลักษณะที่เราเจออยู่เนี่ยมันจะเข้าการกระทำผิดในทางกฎหมายหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวรอขยายผลก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นการพบเห็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรอขยายผลนิดนึงนะครับ